สุพนัณเหมือนตายครับได้สัญญากับเลสเตอร์ซิตี้เรื่องนี้เป็นจริงแล้วครับและกำลังจะบินไปลุยที่ยุโรปกับ OS r อส e ูเพื่อได้สัญญาในการทำงานรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นยังไงครับอะไรที่ต้องน่าสนใจแล้วก็เป็นไปเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปนี้เต็มๆกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์มาคุยกันครับคลิปนี้ขอบคุณรถยนต์ Suzuki Swift G.L.NEX t นะครับ n e x d h ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัด ไปทดลองขับกันได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศครับมามาเริ่มต้นกันดีกว่าครับหลังจากที่เช้าวันนี้นะครับก็ตื่นมาพร้อมกับข่าวที่ค่อนข้าง คือฮาแล้วก็เป็นข่าวที่หลายๆคนพูดคุยกันมาตลอดในช่วงระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับผมซึ่งต้นตอของเรื่องนี้มาจากทางด้านของฝั่งของบอลไทยสแตนนะครับของทางเมนสแตนก็ได้รายงานเกี่ยวกับสัญญาของอสุภณะเหมือนตานะครับได้สัญญากับเลสเตอร์ซิตี้นะครับได้สัญญาเลสเตอร์นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน ว่าหลังจากจบไทยลีกดดูกาลนี้นะครับจะเดินทางไปเบลเยียมอ่ะงงเลสเตอร์ไม่ได้อยู่เบลเยียมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอย่างที่เคยเกิดขึ้นในเคสอย่างพี่ตองกวินหรือใครต่อใครก็ตามนะครับว่านัวเตะไทยเนี่ยกับการที่จะได้เวิร์คเพอร์มิทในการไปทํางานในอังกฤษเนี่ยมันยากนะครับก็ต้องไปทํางานากระบวนการการทำเวิร์คเพอร์มิทหรือใบอนุญาตทำงานในการไปทํางานในที่อื่นๆที่สามารถทาเวิร์คเพอร์มิทในอังกฤษได้นะครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยถูกเปิดเผยนะครับจากทีมงานผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับชุติ เพราะว่าได้มีการถามไทยไปเพราะว่าก่อนอันนี้มีเห็นข่าวหรือว่าชุดซีเกมอยากได้สุพนัทไปเล่นชุดซีเกมอยากให้สุพนัทไปช่วยนะครับแล้วก็ดูอยู่ว่าจะเป็นออกมาอย่างไรพอถามไปที่ผู้ฝึกสอนทีมชาติชุดซีเกมเนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าได้คาตอบนะครับเพราะว่าในช่วงเสาท,ที่ผ่านมาเนี่ย ทีมสตาฟเนี่ยได้ไปหารือกับสโมสร่างต่าสโมสรอ,อื่นๆเลยนะครับเพื่อขอตัวผู้เล่นเนี่ยมาร่วมทัพในช่วงที่จะไปกัมพูชาซีเกมตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนเมษาเป็นต้นไปนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นแน่นอนนั่นคือการไปพูดคุยกับลุงเนคุณเนวินชิดชอบนะครับประธานสโมสรบุยรมทีมงานผู้ฝึกสอนชุดซีเกมเนี่ยเขาก็ได้บอกนะครับว่าบุยรำเนี่ยยินดีจะปล่อยตัวนักเตะทุกคนนะครับ ในสังกัดไปแข่งขันกีฬาซีเกมที่กัมพูชาแต่ยกเว้นไว้คนหนึ่งนั่นคือสุพนัทเหมือนตารายเดียวนะครับเพราะว่าเจ้าตัวได้สัญญากับเลสเตอร์ซิตี้เลยทำให้จะต้องรีบเดินทางไปยุโรปทันทีหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นะครับซึ่งข้อมูลก็ระบุนะครับว่าสุพนัทเองเดี๋ยวจะถูกส่งไปเบลเยียมนะครับเพื่อร่วมทีมโอเอสลูเว่นนะครับซึ่งนั่นก็คืออดีตทีมของพี่ตองน,นั่นเองนะฮะแต่ไม่ยืนยันนะครับว่าจะได้ไปเล่นชุดใหญ่ หรือทีมเยาวชนของสโมสรด้วยอายุของแบงค์ด้วยนะแต่จะเป็นการลงเล่นเพื่อเริ่มกระบวนการทำ work permit ครับเพื่อขอใบอนุญาตทำงานเพื่อไปเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาดูสถานการณ์ของโอเอสรูเวกันหน่อยนะครับว่าเฮ้ยระดับแบงค์เนี่ยจะสามารถไปเบียดได้ไหมหรือมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนสถานการณ์ของ OS เอสรูเวนะครับผมฤดูกาลนี้แข่งไป32นัดครับรั้งอยู่อันดับที่11นะครับจากทั้งหมด18ทีม นะฮะก็อยู่ในโซนครึ่งล่างนะครับฟิเดีกับเชลซีผมอะนะครับผมเก็บไป42คะแนนนะครับซึ่งก็การันตีว่าไม่ตกชั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ลุ้นในการที่จะไปเล่นฟุตบอวยุโรปนะครับแม้ตามทฤษฎีจะยังพอมีหวังนะครับแต่เอาจริงตามปฏิบัติจากการอยู่อันดับ11จาก18เนี่ยการที่จะลุ้นไปจบอันดับโซนที่ได้ไปฟุตบอลยุโรปมีคงยากมากๆนะครับแผนการเล่นกันหน่อยดีกว่านะครับมาร์คบริสนะครับผมกุนซือชาวเบลเยียมนะครับวัย60ปีใช้ระบบ42-31นะ ก็ถือว่าเป็นระบบที่ไม่ได้แตกต่างกับรีรัมมากมายนะตำแหน่งของสุบรรณเองก็มีลุ้นนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งปีกขวาเนี่ยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในตำแหน่งตรงนี้นั่นคือ,อ,อตัวหลักอย่างอัลทารมารีที่เป็นปีกชาวจอร์แดนที่เล่นตำแหน่งปีกขวาเพราะฉะนั้นถามว่าได้ไปเป็นซูเปอร์ซับ ก็ยังพอที่จะหาโอกาสในการเบียดลงแล้วก็เก็บประสบการณ์ได้ดีนะครับผมทีนี้การไปของสุพรัณเหมือนตานะครับในช่วงต้นเนี่ยในการไป o s u u ูนะครับก็มีโอกาสสูงที่จะอาจจะต้องไปปรับตัวกับทีมอย่างชุด U23 ซึ่งก็มีนักเตะไทยอยู่ที่นั่นด้วยนะครับนั่นคือน้องตั้นสิริมงคลรัตนภูมินะครับใครจําได้ก็คืออย่างล่าสุดที่โดฮาครับ ก็เป็นกองกลางทีมชาติไทยชุดยู23ที่เพิ่งไปเล่นมานะครับแล้วค่อยขยับขยับขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ตามผลงานแล้วกันนะครับนี่เป็นการอัปเดตครับเรื่องราวของสุพนัทเหมือนตานะครับทุกคนรู้สึกอย่างไรครับนี่เป็นข่าวที่เราเฝ้ารอมันนานมากตลอดปีที่ผ่านมาไปยุนโปไม่ไปยุนโปจะไปเจลรกไปวันนี้จบแล้วนะครับว่าเจ้าตัวจบซีซั่นไปเบลเยียมเพื่อทำเวิร์กเพอร์มิตและสัญญาที่ได้รับ คือของเลสเตอร์ซิตี้ทีนี้แฟนบอลก็เปรุ่นกันต่อว่าเลสเตอร์จะลอดตกชั้นในซีซั่นนี้หรือเปล่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์และเรื่อนมาคอมเมนต์พูดคุยกันครับแน่นอนต้องขอบคุณสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับขอบคุณซู z u k i ด้วยนะครับผม G.L Next นะครับ Swift ก็ Next to the Edge ครับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกิยพิกัดและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ